ุขภาพถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเมื่อสุขภาพอ่อนแอหรือในยามอาพาธเจ็บไข้การทำหน้าที่เผยแผ่ก็จะขัดข้องเป็นอุปสรรคไปด้วยยิ่งเมื่อเข้ารับการบำบัดรักษาสุขภาพในสถานพยาบาลหากไม่มีหลักประกันหรือธรรมนูญข้อตกลงร่วมกันระหว่างพระกับคฤหัสถ์การรักษาก็จะเป็นปัญหาระยะยาวธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์นั้นถือเป็นเรื่องที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์ได้ดูแลสุขภาพของตนเองตามหลักพระธรรมวินัยชุมชนและสังคมร่วมอุปถัมภ์พระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัยและบทบาทของพระสงฆ์กับการเป็นผู้นำทางด้านสุขภาวะของชุมชนด้วยปัญหาด้านสุขภาพของพระสงฆ์ในประเทศไทยที่มีมาเป็นระยะเวลายาวนานกับจำนวนและสถานการณ์ที่มีมากขึ้นเป็นลำดับทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งใจร่วมกันปรับปรุงให้ภาวะด้านสุขภาพของพระสงฆ์ดีขึ้นภายใต้การดำเนินการอย่างรอบคอบในพระธรรมวินัยกำหนดธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติปี2560จึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างความครบถ้วนสมบูรณ์ในสุขภาวะสำหรับพระสงฆ์กว่า 300,000 รูปทั่วประเทศโดยพลังจากพระภิกษุสงฆ์คฤหัสถ์และชุมชนเรามุ่งเน้นที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกกลุ่มนะครับรวมทั้งอยากเห็นพระพุทธศาสนานะครับของเรามีความเจริญรุ่งเรืองนะครับคณะสงฆ์นะครับสามารถทำกิจกรรมนะครับทางศาสนาได้อย่างมั่นคงมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็เป็นหลักของพี่น้องประชาชนในทุกกลุ่มนะครับในชุมชนในหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลปรารถนาที่จะสร้างความเข้มแข็งนะครับของทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดขึ้นนะครับความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยไม่เป็นเพียงแค่ภาครัฐเท่านั้นนะครับแต่รวมถึงภาคสังคมภาคประชาสังคมนะครับที่ได้มีความร่วมมือกันผมคิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในการสร้างสุขภาวะร่วมกันทั้งคนในชุมชนนะครับและสังคมโดยรวมที่เริ่มต้นจากมติธรรมชาติสุขภาพแห่งชาตินะครับเรื่องประสงค์กับการพัฒนาสุขภาวะนะครับการขับเคลื่อนมาสู่ธรรมนูญของประสงค์จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติระบุถึงงานวิจัยที่พบว่า45%ของพระสงฆ์มีปัญหาโรคอ้วนไขมันในเลือดสูงเบาหวานและไขข้อเสื่อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงการเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดูแลพระสงฆ์อย่างเป็นรูปธรรมปี2555มีการเสนอร่วมดูแลสุขภาพพระสงฆ์ต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติซึ่งมีมติรับแก้ปัญหาโดยให้กระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยกรมควบคุมโรคร่วมกันขับเคลื่อนโครงการพระสงฆ์กับสุขภาวะปี2558คณะสงฆ์ฝ่ายปกครองสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีแนวคิดร่วมกันในการกำหนดการแก้ปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์เป็นธรรมนูญสุขภาพของพระสงฆ์20ธันวาคม2560ประกาศธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ31ธันวาคม2560ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติปี2560มีผลบังคับใช้31พฤษภาคม2561มติมหาเถรสมาคมให้ทำแผนปฏิบัติการและแนวทางขับเคลื่อนการจัดระบบฐานข้อมูลพระสงฆ์การจัดให้มีพระคีลานุปัฏฐากประจำวัดการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพการถวายความรู้และการขับเคลื่อนธรรมนูญสู่ระดับพื้นที่กรกฎาคม2561มหาเถรสมาคมประกาศขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติปี2560รองนายกรัฐมนตรีพลเอกชัดชัยสาริกัญญะมอบนโยบายกำหนดเป้าหมายขับเคลื่อนธรรมนูญสู่ระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม22สิงหาคม2561ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเริ่มต้นการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ2560สู่ระดับพื้นที่โดยเริ่มต้นที่จังหวัดขอนแก่นหนตะวันออกที่มีจำนวนพระภิกษุสงฆ์มากที่สุดในประเทศไทย
คือธรรมนูญเนี่ยเป็นเครื่องมือทางสังคมนะฮะที่เหมือนกับว่าสังคมของสงฆ์เขาก็มีพระธรรมวินัยมีวิถีปฏิบัตินะแต่ว่าฆราวาสเนี่ยก็ไปเกี่ยวข้องกับพระก็ตรงที่ว่าต้องคอยอุปถากดูแลการปฏิบัติระหว่างพระกับฆราวาสเนี่ยบางเรื่องเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราไม่เข้าใจเราถือว่าเราเป็นหมอเรารู้ดีกว่าท่านไปสอนสั่งท่านให้ต้องทำอย่างนั้นให้ต้องทำอย่างนี้ซึ่งเราก็พบว่าท่านก็รับแต่ว่ามันในพอไปถึงพระธรรมวินัยบางเรื่องเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันวันนี้เนี่ยเราถึงพบความจริงว่าต้องเอาทางธรรมนำทางโลกก็หมายความว่าต้องเอาพระธรรมวินัยเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็ทางความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เทคโนโลยีต่างๆไปหนุนท่านไปหนุนเสริมนะครับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติปี2560มี5หมวดคือหมวดปรัชญาและแนวคิดหลักกล่าวถึงสุขภาวะของพระสงฆ์ควรดีพร้อมทั้งกายจิตสังคมและปัญญาการส่งเสริมให้พระสงฆ์ดูแลสุขภาพของตนเองชุมชนดูแลอุปถากพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัยพระสงฆ์เป็นผู้นำสุขภาวะให้ชุมชนทุกฝ่ายมีหน้าที่ร่วมกันขับเคลื่อนสุขภาวะพระสงฆ์โดยใช้ทางธรรมนำทางโลกหมวดพระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินัยให้พระสงฆ์พึงรอบรู้ด้านสุขภาพการดูแลตนเองการดูแลสุขภาวะอุปัชฌาย์สหธรรมิกขณะอาพาธหมวดชุมชนและสังคมกับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยให้ชุมชนใส่ใจดูแลพระด้วยปัจจัย4ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัยและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาวะของพระสงฆ์ให้รัฐสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการสร้างระบบสุขภาวะที่ดีของพระสงฆ์หมวดบทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะมีการเปิดพื้นที่และมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะหมวดการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติมีกลไกระดับชาติและระดับพื้นที่ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติโดยรัฐคอยส่งเสริมด้านวิชาการและทบทวนธรรมนูญทุกๆ5ปีธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติปี2560มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนระยะสั้นคือมีวัดต้นแบบ1วัด1โรงพยาบาลโรงพยาบาลสุขภาพตำบลจำนวน20วัดภาคอีสานภายในเดือนกันยายน2561และขยายเป็น50วัดต้นแบบในเดือนธันวาคม2561กับอีกไม่น้อยกว่า 5,000 วัดในปี2562ผ่านโครงการ1วัด1โรงพยาบาลโรงพยาบาลสุขภาพตำบลและโครงการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนโดยยึดหลักธรรมนำโลกให้พระสงฆ์ดูแลสุขภาพตนเองได้ชุมชนและสังคมร่วมกันดูแลสุขภาพพระสงฆ์พระสงฆ์มีบทบาทในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาตินี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งต่อพระพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปสังคมและยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นแนวทางมาตรการที่มุ่งส่งเสริมดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่เกิดจากความร่วมมือและการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายทั้งคณะสงฆ์และฆราวาสอาทิกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการศาสนาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและเครือข่ายพระสงฆ์ทั่วประเทศ